ศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้กลไกประชารัฐเข้ามาขับเคลื่อนระบบการศึกษาในทุกระดับให้ไปสู่ความสำเร็จโดยองค์ประกอบของโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและคณะกรรมการร่วมจากภาคเอกชน12องค์กรเช่นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรวมถึงบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดมีการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐเพื่อช่วยอุดช่องโหว่ของปัญหาด้านการศึกษาที่เคยประสบอยู่เช่นครูบางส่วนขาดเทคนิคการสอนปัญหาการขาดแคลนครูและครูไม่ครบชั้นเรียนโดยได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐจากทุกตำบลในประเทศตำบลละ1โรงเรียนเพื่อให้เกิดการกระจายตัวในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยที่นี่โรงเรียนบ้านตากแดดจังหวัดพังงาค่ะเป็นไงบ้างครับพิธีกรคนใหม่ของรายการเดินหน้าประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอิทธิเดชสุพงศ์กำลังอยู่ท่ามกลางน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก1ปีที่แล้วครับโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาเรื่องของจำนวนนักเรียนที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นขาดความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่รวมถึงคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆของจังหวัดพังงาครับแต่เมื่อโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเซ็นทรัลและภาคประชาสังคมบูรณาการการทำงานร่วมกันทำให้วันนี้โรงเรียนบ้านตากแดดเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นเราไปติดตามรายละเอียดได้ในรายการวันนี้ครับกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดดครับผอ.กนกพรคงยศสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากถามผอ.ครับเรื่องของแนวคิดโครงการสานพลังประชารัฐในด้านการศึกษานี่เป็นยังไงก็ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนะคะว่าจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนประชารัฐนะคะโรงเรียนประชารัฐเนี่ยตอนแรกก็จะมีการจับคู่นะคะมีผู้ที่ดูแลโรงเรียนก็คือทางโรงเรียนบ้านตากแดดเนี่ยจะได้รับผู้ที่ดูแลก็คือทางกลุ่มเซ็นทรัลนะคะก็จะเข้ามาที่โรงเรียนโดยที่มีสกูลพาร์ทเนอร์หรือว่าเรียกสั้นๆว่า SP นะคะน้อง SP เนี่ยก็จะเป็นน้องที่เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเข้าโครงการ Connect S ก็คือเขาจะเข้ามาที่โรงเรียนโดยการที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆของโรงเรียนมาเวิร์กช็อปกับทั้งของโรงเรียนของชุมชนแล้วก็ของภาคส่วนประชาชนต่างๆเราก็จะมาคุยกันนะคะพอคุยกันแล้วเนี่ยเราก็มาตกผลึกในส่วนของปัญหาของโรงเรียนบ้านตากแดดนะคะก็ปีโครงการถึง3โครงการนะคะที่โรงเรียนได้ตกผลึกกับทาง SP แล้วก็ทางชุมชนทางคณะกรรมการสถานศึกษานะคะก็มี3โครงการก็คือโครงการแรกก็คือเป็นโครงการที่ใช้ในการแก้ปัญหาของโรงเรียนเป็นปัญหาหลักก็คือจำนวนนักเรียนที่มันลดลงนะคะเมื่อจำนวนนักเรียนที่ลดลงแล้วเนี่ยงานทำอะไรต่อไม่ได้ก็มีโครงการนี้ก็คือมีการประชาสัมพันธ์นะคะที่มีแนวคิดหลายๆแนวคิดเข้ามาแล้วก็ในส่วนของพหุปัญญาก็จะเกี่ยวกับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มโอเน็ตคะแนนโอเน็ตให้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการประยุกต์โดยการบูรณาการค่ะกับชุมชนนะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมของทางภาครัฐทางกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้นักเรียนเรียนแบบ active learning นะคะค่ะก็คือนักเรียนต้องมีการไปทำงานต่างๆมีประสบการณ์ด้วยตนเองนะคะซึ่ง active learning เนี่ยเราก็จะมาบูรณาการกับงานของชุมชนอย่างเช่นโรงเรียนบ้านตากแดดเนี่ยตอนนี้ก็มีกิจกรรมน้ำไร่นะคะซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านตากแดดนะคะและที่สำคัญที่สุดเป็นนโยบายหลักนะคะของกระทรวงก็คือในส่วนของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเนี่ยมาบูรณาการทั้งหมดโดยที่มีส่วนร่วมของชุมชนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนรายการพวกนี้ค่ะก็จำนวนนักเรียนตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็นจากที่
อยู่ที่59คนนะคะเพิ่มเป็น70คนก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 18% ซึ่งก็ค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะแค่ช่วงระยะเวลาปีเดียวค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงปีเดียวปีเศษๆที่เข้าร่วมโครงการค่ะครับโอเน็ตเป็นยังไงฮะโอเน็ตตอนนี้นะคะก็อยู่ในลำดับประมาณที่4ของจังหวัดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะใช่ค่ะประมาณสัก50ที่50ค่ะขึ้นมาแบบขึ้นมาค่ะใช่ค่ะก็คือว่านอกจากที่โรงเรียนจะได้ปฏิบัติแล้วก็ทำโครงการต่างๆแล้วก็มีหลายๆส่วนอย่างเช่นในส่วนของ ICT สมบูรณ์แบบนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีในห้องเรียนเนี่ยจะมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์สื่อโทรทัศน์ค่ะมาเพิ่มคุณภาพมาของคุณครูค่ะในส่วนตัวผอ.เองแล้วก็ส่วนตัวของคุณครูนะคะตอนนี้ก็ได้รับการพัฒนานะคะจากกลุ่มเซ็นทรัลที่พัฒนาในส่วนของบุคลากรของคนนะคะเขาเน้นในส่วนของผู้นำถ้าถือว่าถ้าผู้นำเนี่ยมีความสามารถนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำให้ที่โรงเรียนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้ค่ะใช่ครับก็อยากจะรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแนวคิดการทำงานต่างๆเนี่ยก็คือว่าจะพัฒนาแนวคิดของทั้งผู้บริหารเองแล้วก็ทั้งของคุณครูค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการแก้ปัญหาพอมีแนวคิดจากทางเอกชนเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีแนวคิดใหม่ๆเปิดโลกทัศน์พวกเราใหม่ๆค่ะว่าวิธีการแก้ปัญหาเรียงลำดับการแก้ปัญหานะคะว่าปัญหาไหนที่เราควรที่จะแก้ก่อนแก้หลังตามลำดับนะคะคราวนี้ปัญหาที่มันถาโถมโรงเรียนมาเนี่ยอาจจะตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เล็กลงนะคะเพราะว่าเรามีหลายภาคส่วนมาช่วยเหลือที่โรงเรียนเหมือนกับว่าโรงเรียนก็คือคุณครูใกล้ชิดโรงเรียนก็ใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กเนี่ยได้ซึมซับจากคำสอนของครูได้ดีขึ้นเงี้ยครับเพราะครูเนี่ยจะสอนเด็กตัวต่อตัวแล้วก็จะสอนในลักษณะของรูปแบบของชาวบ้านอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เด็กเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าสื่อสารกับเราได้ดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องของเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในกรณีที่แบบกลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็ช่วยเหลือคนที่บ้านแล้วก็ทางโรงเรียนเองก็มีโครงการกิจกรรมศีลธรรมนะครับหลายอย่างนะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยซึมซับณตรงนี้ไปแล้วก็เหมือนกับว่าคุณครูเองก็คอยติดตามผลงานแล้วก็ผลประเมินจากโครงการกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลาทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็โรงเรียนก็ให้ความสำคัญกับชุมชนนะครับสมมติว่าชุมชนมีการทำอะไรในหมู่บ้านเนี้ยทางอาจารย์ครูเนี้ยจะพานักเรียนเข้าไปร่วมเพื่อเป็นสืบทอดนะครับอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าวันสำคัญทางประเพณีศาสนานะครับก็นักเรียนก็เข้าไปร่วมในพิธีในงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้มีจิตสำนึกในเรื่องของศาสนาเพิ่มขึ้นผมคิดว่ารัฐบาลเดินทางถูกแล้วนะครับเดินทางถูกมากมากเลยครับที่ให้เอกชนได้มามีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาตินะครับผมต้องเรียนถามครับว่ากลุ่มเซ็นทรัลเองเนี่ยมีบทบาทในการเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างไรบ้างครับประการที่หนึ่งเนี่ยเซ็นทรัลเราทำแล้วก็จับเรื่องของการศึกษามารวม20ปีแล้วเราทำเรื่องของการศึกษามาโดยตลอดประการที่2เนี่ยเราในฐานะภาคเอกชนมักจะถามอยู่เสมอว่าทำไมรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาไม่ผลิตคนเก่งคนดีมาให้เราเพื่อมาเราจะมาใช้งานทำมาหากินทีนี้มันกลับกันว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้คนเก่งคนดีเนี่ยเราจะทำอย่างไรในฐานะประชาชนในฐานะภาคเอกชนในการร่วมกันผลิตคนเก่งคนดีอันนี้เป็นความต่อเนื่อง2ประการที่เราคิดว่าเรามาจับเรื่องการศึกษาเป็นโอกาสอันดีแล้วเราคิดว่าทุกท่านทราบว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่เราจะทำให้มีประชากรที่ดีมีนักเรียนที่ดีมีบุคลากรที่ดีในองค์กรต่างๆนี่เลยเป็นที่มาว่าเซ็นทรัลเน้นแล้วก็จับเรื่องของการศึกษาหัวใจสำคัญของเรื่องประชารัฐเพื่อการพัฒนาการศึกษาเพื่อยั่งยืนเนี่ย อยู่ที่ความร่วมมืออยู่ที่ความร่วมมือเราจะเห็นได้ว่าวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นก็คือหมายความว่าเราระดมความคิดเห็นของคณะครูผอ.ประชาชนในท้องถิ่นทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเรามานั่งคุยกันผ่านเครื่องมือที่เราเรียกว่าขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษก็คือ school partner ส
บูพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมในตัวกลางคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวเป็นบุคลากรขององค์กรนั้นเลยเซ็นทรัลกรุ๊ปเราก็มีบุคลากรเนี่ยร่วม30คนซึ่งเขาเป็นคนที่มีศักยภาพมากๆเราก็คัดกรองมาประมาณ30คนเราก็ส่งเขาอบรมฝึกปรือเขาให้เขาลองผิดลองถูกหลังจากนั้นเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะลงพื้นที่ทำงานร่วมกับประชาชนทำงานร่วมกับทางภาครัฐด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายแต่มันเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นหมายความว่าคนเหล่านี้ SP เหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวเขามีจิตอาสาเขาอยากทำงานเพื่อสังคมเปิดโอกาสให้เขาเถอะครับแล้วทำให้โรงเรียนเนี่ยก็ได้แนวคิดใหม่ๆจากความคิดที่แตกต่างแล้วก็มุมมองที่แปลกไปเปลี่ยนไปจากเดิมจากภาคเอกชนด้วยทำให้นิมิตหมายของการที่จะพัฒนาการศึกษาของไทยเนี่ยมันตอบสนองตลาดมากขึ้นแล้วก็มาตอบสนองสังคมแล้วก็มีวิธีการทำงานใหม่ๆน่าขึ้นทั้งครูเองทั้งผอ.เองแล้วก็คนของเราเองเนี่ยก็ได้พัฒนาในความเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตด้วยได้ประโยชน์กันหมดจริงๆแล้ว12องค์กรของภาคเอกชนที่เข้ามาจับเรื่องการศึกษาแต่ว่าเซ็นทรัลเราดูโรงเรียน62โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันใช่ไหมครับครับเราแยกแล้วก็แบ่งกันทำนะครับในพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยในกลุ่มที่1นะครับเซ็นทรัลก็รับมาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน5จังหวัดแล้วก็มีบวกที่นครศรีธรรมราชอีกนิดหน่อยรวมทั้งสิ้นก็คือ62โรงเรียนใน62โรงเรียนเนี่ยเราก็จะรับผิดชอบแล้วเราก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือว่าเราไม่เชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะสามารถพัฒนาในระยะเวลาอันสั้นได้แต่เราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นในเป้าหมายแรกที่เซ็นทรัลตั้งก็คือว่าทุกๆโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน62โรงเรียนเนี่ยซึ่งเป็นเฟสที่1ที่เราทำงานเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำงานร่วมกันประมาณสัก 3-5 ปีคือจากการที่มาลงพื้นที่ทุกครั้งเราก็จะได้ประชุมเวิร์คช็อปกับทั้งผู้บริหารสถานศึกษาผอ.แล้วก็ชุมชนนะคะก็จะเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาโรงเรียนโดยที่เราจะทำให้ทั้งทุกภาคส่วนนะคะอยู่ร่วมกันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืนเราก็จะมาจุดประกายความคิดของทุกท่านนะคะว่าเราจะทำยังไงให้โดยมีเป้าหมายว่าจะให้นักเรียนเป็นเด็กดีเด็กเก่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะเพราะว่าโรงเรียนบ้านตากแดดนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของคนในชุมชนบ้านตากแดดแต่จริงๆแล้วเป็นโรงเรียนของพวกเราทุกคนเป็นโรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนของคนไทยทุกคนเพราะว่าต่อไปเด็กๆเหล่านี้ค่ะก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติค่ะนอกจากความสำเร็จของโรงเรียนบ้านตากแดดแล้วนะครับเรายังมีอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้เด็กๆนั้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้สนับสนุนโดยกลุ่มเซ็นทรัลนั่นคือตัวอย่างของโรงเรียนบ้านฉลองจังหวัดภูเก็ตครับโรงเรียนบ้านฉลองจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐต้นแบบของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปมีการคัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาและอุดมการณ์ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแนวใหม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนโดยมีครูหรือผู้นำรุ่นใหม่ของเซ็นทรัลเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ทำให้เด็กๆมีผลการเรียนดีขึ้นนำไปสู่การจัดฝึกอบรมครูผู้สอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมองค์ความรู้และนำวิธีการใหม่ๆกลับไปใช้ในการสอนซึ่งโรงเรียนประชารัฐอื่นและโรงเรียนทั่วไปสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของคุณครูปอนะคะหลังจากที่ไปอบรมมาอันดับแรกเลยคือมันเหมือนกับจุดประกายอีกครั้งนึงบางครั้งเนี่ยเราทำงานมาเหนื่อยคือเราสอนเยอะแล้วทำให้เราล้าแล้วบางทีเทคนิคต่างๆของเราแบบนี้ค่ะบางทีเราก็เริ่มเหนื่อยละเราสอน25ชั่วโมงเราไม่มีช่วงเวลาเตรียมแล้วแต่พอเราไปอบรมเนี่ยเขาไม่ได้แค่พูดว่าอบรมให้ความรู้อย่างเดียวแต่เขาให้ความเป็นครูมาด้วยความเป็นครูเนี่ยค่ะแล้วให้กิจกรรมที่เน้นเด็กศตวรรษที่21เด็กควรมีส่วนร่วมกิจกรรมเนี่ยค่ะเด็กมีส่วนร่วมเด็กทำการ์ดเองอะไรแบบนี้ค่ะทำแฟลชการ์ดเองมันก็จะมีความหมายมากขึ้นมันจะมีนิ่งฟูมากขึ้นนะคะแล้วมันพอไปอบรมมาแล้วก็ทำให้หัวใจมันรู้สึกมันเหมือนลูกโป่งอะนะคะมันลอยขึ้นมันรู้สึก
มันเติมเต็มอีกครั้งนึงบางทีลูกโป่งมันก็แฟบมันก็เติมเต็มอีกครั้งนึงแล้วมันก็ได้กลับมาเริ่มชีวิตกันใหม่คือเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าเขามีความคิดทางบวกมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งคุณครูปอคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มอะค่ะจุดเริ่มแรกที่จะทำให้มันดีทุกอย่างดีเพราะว่าถ้าเขารักภาษาอังกฤษถ้าเขารักคุณครูที่เขาสอนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีเองค่ะมันเป็นการประสบความสำเร็จระดับหนึ่งของเราค่ะมันไม่ต้องมากไม่ต้องว่าเขาได้โอเน็ตเต็มไม่ต้องว่าได้ที่หนึ่งของประเทศแต่ว่าแค่เขามั่นใจที่จะพูดแม้ว่าบางครั้งก็ออกเสียงผิดก็พูดผิดแต่เราก็แก้ให้เขาได้ในส่วนนี้แต่ให้เขารักแล้วบางทีก็จะมีคำศัพท์มาถามเราเนี่ยค่ะคุณครูครับคำนี้ออกเสียงอย่างนี้ใช่ไหมเวลานอกเวลาค่ะซึ่งเราก็โอเคอันนี้ไม่ถูกนะลูกนะเดี๋ยวฝึกใหม่ค่ะกฎของที่เราไปอบรมกันนะคะเราก็จะมีการแชร์ไอเดียกันในนั้นซึ่งทุกคนเลยที่ไปอบรมเนี่ยค่ะแล้วก็คุณครูที่เชื่อของเราเขาก็ยังอยู่หลังจากที่อบรมแล้วเขาก็ยังติดตามเราอยู่นะคะมันไม่ได้จบแค่ว่าอบรมจบแล้วทุกอย่างจบแต่ว่าเวลาที่คุณครูปอจัดกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยคุณครูปอก็จะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปว่าวันนี้ครูปอทำกิจกรรมนี้นะแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็แชร์ให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็จะมาดูไอเดียของเราแล้วเวลาคนอื่นเขาทำกิจกรรมอะไรที่มันเจ๋งๆเฮ้ยเอามาปรับใช้กับเด็กเราได้นะพี่ก็จะเอามาคุณครูปอก็จะเอามาปรับใช้กับเด็กของเราแล้วมันก็เวิร์กจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราแชร์ไปเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มันเวิร์กแล้วเราเอามาทำกับเด็กแล้วมันได้ผลแล้วส่วนของเขาก็เหมือนกันสำหรับภูเก็ตนะคะมันจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ว่าเขาเนี่ยจะต้องรู้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเราเนี่ยค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วและครูปอว่ามันสำคัญมากดังนั้นโรงเรียนจึงพยายามทำทุกอย่างเลยนะคะเราหาวิธีการทุกวิธีทางที่เราจะทำได้นะคะเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็จากเกณฑ์ที่พัฒนามาแล้วครับเราก็มีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบผลอย่างสม่ำเสมอครับผ่านอาจจะผ่านทางกรุ๊ปไลน์หรือผ่านทางวิดีโอที่ให้ส่งมานะครับผมค่อนข้างผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเด็กมีส่วนร่วมมากขึ้นเด็กครูไม่ใช่เป็นผู้สอนครับครูเป็นผู้อำนวยการสอนนะครับให้เป็นฟาซิลิเตอร์นะครับผมให้เด็กนักเรียนมีบทบาทมากขึ้นในห้องเรียนนะครับถ้าแผนการดำเนินการต่อไปนะครับผมทางเซ็นทรัลครับก็จะพยายามผลักดันครับเปิดหาเวทีต่างๆครับให้เด็กได้แสดงศักยภาพนะครับเพื่อให้เด็กเขามีแรงบันดาลใจนะครับอาจจะเอาโรงเรียนที่เซ็นทรัลดูแลเนี่ยหลายๆโรงเรียนครับมาพบกันนะครับผมมาแสดงที่แสดงความสามารถนะครับร่วมกันนะครับให้เด็กเขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำถือเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายนะครับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการสร้างคนที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยผมอิทธิเดชสุพงษ์และน้องๆโรงเรียนบ้านตากแดดจังหวัดพังงาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย